ผยฉากเสี่ยงตายที่สุดในชีวิตของทอมครูซทุ่มทุนสร้างกว่า90ล้านแฟนทั่วโลกต่างตั้งตารอกันไม่น้อยสำหรับภาพยนตร์ Mission Impossible ภาค7ที่ได้พระเอกซุปตาตัวพ่อของวงการอย่างทอมครูซวัย61ปีกลับมาระเบิดความมันกันอีกครั้งล่าสุดทอมครูซได้กล่าวถึงฉากเสี่ยงตายที่เขาต้องซิ่งมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงสุดก่อนที่จะกระโดดพุ่งลงมาจากหน้าผาสูงกว่า650ฟุตโดยไม่มีสลิงช่วยมีเพียงเป้ร่มชูชีพเท่านั้นโดยเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตที่ผมเคยทำมาซึ่งภาพเบื้องหลังที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์แฟนหนังต่างพูดถึงกันอย่างมากมีการเปิดเผยว่าฉากนี้มีงบประมาณในการสร้างสูงถึง 2.6 ล้านเหรียญหรือประมาณ90ล้านบาทรวมถึงมีการฝึกซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ถึง 13,000 ครั้งซ้อมกระโดดร่ม30รอบต่อวันและเตรียมความพร้อมทางร่างกายกว่า1ปีเพื่อฉากนี้ฉากเดียว